la 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 laบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลับมาพบกับช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่เราเปิดหัวไว้นะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องรายละเอียดว่าเขาจัดการชุมชนกันอย่างไรนะครับให้คนในชุมชนได้รับผิดชอบอะไรกันบ้างนะครับในชุมชนแห่งนี้ถึงเป็นชุมชนยั่งยืนจนได้รับรางวัลหลายรางวัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับเป็นรางวัลที่ให้เกี่ยวกับชุมชนที่มีการพัฒนาครับก็อยากให้บังช่วยเล่าครับว่าในกรรมการมัสยิดเนี่ยได้แบ่งงานให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างไรบ้างให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับการแบ่งงานนั้นดูไปที่ตำแหน่งก่อนก็ได้โครงสร้างของตำแหน่งของคณะกรรมการมัสยิดก็คือ15ตำแหน่งนี่เอาเต็มเลยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยทั้ง15คนเนี่ยจะมีผู้ช่วยอย่างเช่นอิหม่ามก็จะมีผู้ช่วยประมาณ20คนมีทีมทำงานก็ให้หากันเองคือไปดึงคนในชุมชนนี่แหละแล้วก็ใครเป็นคาเตก็ไปหาคนมา10คน20คนตามแต่ความสามารถทุกตำแหน่งจะมีคณะทำงานอย่างนี้คือง่ายๆพอสุดท้ายแล้วรวมไปแล้วคนทำงานจริงประมาณชุดเนี่ย55เนี่ยกลายเป็นประมาณเกือบ200มันเป็นยุทธวิธีในการจัดการบริหารมากกว่าแล้วก็ถามว่าใช้วิธีอะไรเลือกก็คือง่ายๆธรรมชาติใครเก่งอะไรให้ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นใครที่เก่งเรื่องวิศวะก็ให้ไปอยู่ในตำแหน่งเกี่ยวกับก่อสร้างอะไรใครเก่งได้วิชาการก็ไปอยู่สายวิชาการใครเก่งในการรับพันก็ไปอยู่กับอะไรซึ่งมันก็มีตำแหน่งทั้ง15ตำแหน่งอย่างนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยระบบคือระบบแล้วก็ทำไว้ด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการเปิดใจของผู้นำอิหม่ามที่ไม่เอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาผสมผสานในการจัดการบริหาร คือใครที่อยากจะคิดอะไรอยากจะทำอะไรให้มาเสนอที่มัสยิดเลยมัสยิดมีความพร้อมก็เอากันเลยเป็นการจัดการง่ายๆแบบว่าพี่น้องกันจริงๆเลยคนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นกรรมการเนี่ยหรือว่าไม่ได้เป็นทีมทำงานเขาอยากจะมีเรื่องร้องเรียนมีเรื่องแจ้งกับทางมัสยิดเนี่ยเขาสามารถเข้ามาได้สารพัดเลยฮะโทรศัพท์ฝากกรรมการมาหรือฝากลูกหลานมาคือตรงนี้มันอย่างที่ผมพูดแล้วครับว่ามันเป็นท้องถิ่นแบบเก่าแก่แล้วคนเดิมๆยังอยู่กันเยอะแต่ก็มีคนอื่นเข้ามาเยอะคนอื่นนี่เข้ามาบางทีก็มาขอมาเป็นสัมผัสกับมัสยิดเราอะไรเงี้ยมาจากที่ไหนกันบ้างครับที่มีทั้งต่างจังหวัดมีทั้งในเมืองมีทั้งไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่คือไม่ได้หมายถึงไม่ได้อยู่ในที่ของวักกับที่วักกับเราตรงนี้แล้วก็ฝั่งโน้นข้ามไปตามไปคือเขาอยู่เป็นบ้านเขาปลูกบ้านอยู่เงี้ยเขาอยากจะมาเป็นสัมผัสที่นี่เพราะว่าเขาก็คิดตามว่าเหตุผลต่างๆนานานะนะมีอยากจะมีมัสยิดที่ตัวเองละหมาดอะไรต่ออะไรทั้งนั้นมีคนแบบไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ไกลๆแต่แบบชื่นชอบนโยบายการบริหารชื่นชอบผลงานชุมชนแล้วก็ขอมาสมัครเป็นสมาชิกมันคงจะอย่างนั้นยังไม่ค่อยมีฮะแต่ว่าจะมีประเภทคนที่ย้ายมาอยู่แล้วก็มาปลูกบ้านอยู่ครับ20,000คนนี่ถือว่าเยอะมากเยอะครับประมาณนั้นแหละครับครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ก็ให้คนในชุมชนมีบทบาทเกี่ยวกับให้แต่ละคนเนี่ยได้อยู่ในโครงสร้างคือเป็นคณะทำงานแหละเป็นทีมทำงานต้องให้เกียรติเขาไงคือบางทีคนเนี่ยมันเก่งเหมือนกันไม่หมดถ้าเราให้มาก็เป็นอย่างนั้นแหละว่าให้คนเรามาอยู่ด้วยกันและแชร์ความเก่งของกันและกันที่เราไม่ได้ดูที่ตำแหน่งคนนะฮะที่เรารับมาเป็นเนี่ยมันไม่ได้จัดตั้งไงเราแค่ดูว่าเขาเหมาะไหมบางเก่งเรื่องเนี้ยสมมติเก่งเรื่องศิลปะบางเก่งเรื่องศิลปะบางต้องมาอยู่กับฉันอะไรไปชักเชิญกันง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาคือเดินไปหาเขานะเดี๋ยวเรียกเขามาพยายามเดินไปหาเขาหาคนด้วยแนวคิดของอิหม่ามอย่างหนึ่งที่เน้นให้พวกเราทำนะแล้วก็คิดก็คือการจะเป็นผู้นำคนเนี่ยจะต้องรับใช้คน
อย่าไปเป็นนายคนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หม่ำย้ำตลอดให้กับคนรุ่นใหม่ของพวกเราที่อยู่ในท้องถิ่นเนี้ยโดยเฉพาะคณะทำงานอย่างพวกเราเนี่ยจะถูกสอนมาว่าอย่าคิดว่าตัวเองใหญ่เป็นนายคนด้วยกับตำแหน่งแต่พอมีตำแหน่งสูงเท่าไหร่ต้องรับใช้คนให้มากเท่านั้นอย่าตีตัวนี่เป็นสิ่งมาเน้นพวกเราให้ทำให้ยึดถือให้ได้ครับผมก็ท่านผู้ชมก็ได้เห็นความร่วมมือแล้วนะครับความร่วมแรงร่วมใจคนในชุมชนแล้วก็แนวนโยบายที่ให้เข้าไปรับใช้คนจริงๆนะครับรวมถึงการให้ทุกคนในชุมชนเข้ามาเป็นคณะทำงานก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆนะครับซึ่งเรื่องต้นเราได้คุยกับทางกรรมการมัสยิดนะครับรวมถึงเป็นเลขาของท่านอิหม่ามด้วยและอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นลูกชายของท่านอิหม่ามนะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านอิหม่ามนะครับเกี่ยวกับแนวนโยบายรวมถึงว่าการได้มาของรางวัลแล้วก็อีกอย่างนึงในนามที่รางวัลลูกโลกสีเขียวที่เราได้ทราบท่านอาจารย์เองก็ได้รางวัลจุดนี้ด้วยนะครับเราจะไปพูดคุยถึง ชีวประวัติสั้นๆนะครับกับท่านอิหม่ามรวมถึงนโยบายในการพัฒนามัสยิดด้วยครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับท่านอิหม่ามครับสลามุอะลัยกุมครับสลามุอะลัยกุมครับชวนนั่งครับครับลา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